ดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEN News กับดิฉันปัจจรีสมศิษย์พงศ์ค่ะคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี2564เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปตามแผนค่ะนายชัยชาญสิทธิวิรัติธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของ PEA ในปี2564โดยมีนายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและรองผู้ว่าการให้การต้อนรับการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของ PEA สอดคล้องกับนโยบายเนื่องจาก PEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ PEA ดำเนินมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กรนอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี2563ที่ผ่านมาในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ภารกิจของพวกเรานะครับไม่ว่าเป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเป้าหมายเดียวกันก็คือการบริการความสุขของประชาชนนะครับฉะนั้นก็เป็นภารกิจที่ทางผมนะครับได้มาเยี่ยมเยียนทางรัฐวิสาหกิจเราโดยการไฟฟ้าภูมิภาคนี้นะครับด้านนายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการ PEA ได้เน้นย้ำถึงแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะมุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะองค์กรครอบคลุมทุกด้านที่สำคัญได้แก่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าการให้ความสำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการเร่งปรับปรุงโครงการต่างๆทั้งการจัดระเบียบสายสื่อสารการปรับปรุงระบบเคเบิลใต้ดินในโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติที่คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี2567หลังจากคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็จะทำให้แผนการทำงานของ PEA ขับเคลื่อนและเป็นไปตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการกับประชาชนอีกด้วยค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปัจจรีสมศิลป์พงศ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ